เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรวิวหวานะครับไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะฮะโอเคก็มาตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะครับจะได้แบบไม่เสียเวลานะฮะโอเคก็ไม่ใช่เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะคลิปนี้ก็เล่นเปื่อยทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะไม่ต้องแบบว่าโอ้เดี๋ยวพูดถึงความตายเลยพูดถึงความตายแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยพ่ายแพ้นะครับคลิปนี้เหรอผมจะตายเยอะๆเลยโอ้อย่าว่าแต่คลิปนี้เลยคลิปอื่นก็ตายตลอดแหละทุกคนเออนะครับก็มีประมาทบ้างอะไรบ้างนะครับหรือไม่ก็แบบเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแบบเต็มที่แล้วอ่ะแต่แบบแม่งก็ตายทุกคนเออนะก็ช่างมันแล้วกันนะครับโอเคคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะเป็นเรื่องธรรมดามากๆโอเคเฮ้ยมีสาระเฉยเลยว่ะผมโอเคครับก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรบือหวาตัดเรื่อยๆเลยครับตัดเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็ไม้แปรรูปสักครึ่งกองหรือกองนึงก็น่าจะพอแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ต่อเลยครับปึ๊บโอเคทุกคนก็ไม่รู้นะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราจะเจอกับอะไรนะก็ต้องมาดูกันนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะโอเคผมคิดว่าแถวนี้มีถ้ำแน่ๆนะครับนี่ไงเจอแล้วถั่วดิเฮ้ยผมเห็นตะเกียวตั้นว่ะนี่แน่อุ้ยนี่แน่โอ้โหมันดึกจังวะเออระเบิดไปเลยนะครับขู่มีคีปเปอร์ว่ะให้มันระเบิดให้แล้วกันผมขี้เกียจมานั่งตีว่ะเอาดิเออโอเคครับโอ้โหมันต้องเสียเวลามานั่งแบบมานั่งขุดหินด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้พิกแอคหินมาแบบง่ายๆนะครับ ไม่ต้องขุดอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ขุดอีกประมาณสักไม่ต้องมานั่งกาหรอกก็16มันเดิมอ่ะก็เผื่อไว้แล้วกันนะครับเผื่อแบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพิกแอคพังอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบค่อยมาทําใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคพอละมีแล้วนะมีดาบใช่ปะมีดาบแล้วก็ไม้หมดแล้วก็จะมีขวานนะครับขวานหินโอเคแล้วก็เตาเผานะฮะได้แล้วเว้ยโอเคทุกคนมาผมได้เตาแล้วตรงนี้ตันปะเอ้ยไม่เคไม่ตันวะเอ้ยน่าจะตันนะครับผมว่าเออตันวะแต่ก็ดีที่ตรงนี้มันมีฐานให้นะครับก็โอเคได้แหละนะขุดไปเรื่อยครับก็ทำท็อตเลยแล้วกันก็มีออปติฟายนะครับก็สบายแล้วเออสบายนะครับไม่ต้องวุ่นวายเลยแค่ถือท็อตเดินโง่ๆก็สว่างแล้วไม่ต้องมานั่งปักหรอกทุกคนโอเคผมคิดว่าพอละเฮ้ยเจอแบทแมนว่ะเฮ้เฮ้ยไก่แล้วอยู่ในถ้ำวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับทุกคนมาฆ่าเลยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยนะครับแสดงว่ามีปลาหมึกมาตายตรงนี้แน่ๆเลยโอเคครับก็ขุดถ่านไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรวิวหวานะเรื่อยๆเลยครับเจอเหล็กยิ่งดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจอป่าวถ้าเจอแบบคลิปนั้นอ่ะคลิปไหนนะอ๋อไอคลิปที่ผมเป็นค้างคาวอ่ะเออแม่งเจอตั้งกองหนึ่งโคตรเอ้ยไม่ใช่กองดิเจอประมาณครึ่งกองอ่ะโหถือว่าโอเคนะแต่ว่าแม่งไม่เจออาหารไงก็ตายกันไปตามระเบียบนะครับผมได้ยินเสียงโอ้โหเข้ถ้ำลึกว่ะแต่ผมจะไม่ลงลึกมากนะครับผมจะเอาเหล็กแล้วก็ไปเข้ตรงนี้มีสปอนเนอร์ว่ะเดี๋ยวผมขอขุดเหล็กไว้นึงนะฮะโอ้ยไม่โดนเลยสวยโอ้โหเหล็กเยอะว่ะตรงนี้ดีดิปึ๊บปึ๊บมีซอมบี้ครับมีแม่มดด้วยนะผมบอกแล้วว่าแม่มดแม่งอันตรายจัดเลยอะถ้ามันปาขวดยาพิษใส่นะโอ้โหตายทั้งเป็นทุกคนเลือดเหลือเครื่องหัวใจอะอย่างคลิปที่แล้วเอ้ยคลิปก่อนหน้านี้ดิแม่มดว่ะทำไมโอ้โหมันปาขวดยาพิษโอ้ my godมันปลายาเอ๊ะเดี๋ยวโอ้โหมันปลายานี่วะยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาเจ็บอะทุกคน instant damage อะแย่แล้วผมไม่มีธนูวะเฮ้ยวายปลาเองโดนเองโง่นี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดีไปดินี่แน่ตายแล้วครับอุ้ยแย่แล้วซอมบี้เด็กมาผมว่าผมตายวะเออโหแม่งวิ่งคนเร็วเฮ้ยโอ้โห
โอ้คุณผู้ชมครับผมตายแล้วผมตายแล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสก็เล่นใหม่ดีว่ารออะไรก็แบบว่าซอมบี้เด็กอะทุกคนมาแบบมันตัวเล็กอะนะมันตีโดนยากมากคิดบล็อกมันเล็กอะเออมันก็แบบอาจจะปวดนิ้วนิดนึงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับเอาค่าทิ้งดิเออเออนี่แน่โอเคผมวางกล่องคาร์บไว้ดีว่ะลงกลับไปลงดีป่ะผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวอ่ะตรงนี้เลยจบนะครับกล่องคาร์บใช่ป่ะไม่เป็นไรโอ้หาง่ายตายก็แค่คาร์บใหม่เผาเลยโอเคตรงนี้แหละทุกคนแล้วอาหารก็โอ้โห10ชิ้นน่าจะเหลือๆนะครับโอเคระหว่างนี้ก็หาอะไรทำรอแล้วกันก็น่าจะแบบไปล่าสัตว์นะครับเอาอาหารนะเราจะไม่อดตายนะครับคลิปนี้โอ้เยอะว่ะไก่แถวนี้โคตรเยอะฆ่าทิ้งดินี่แน่โอ้กี่ตัวปะเนี่ยโอ้หลายตัวอยู่นะครับตรงนี้ฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเลยฆ่าให้หมดเลยโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มืดนะครับก็ชิวๆนะฮะชิวๆเรื่อยๆนะครับโอเคเอ้ยเหล็กผมถึงไหนแล้วอย่างน้อยก็ได้ดาบเหล็กก็ยังดีนะครับโอเคมาครับดาบเหล็กฮะอ๋อผมลืมทำสติ๊กนี่หว่าสติ๊กอ่ะโอเคครับผมได้ดาบเหล็กแล้วแล้วก็พิกแอคเหล็กต้องมาแล้วเออสวยทุกคนมาได้แล้วโอเคนะครับก็รอระหว่างนี้ก็รอเหล็กหมดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาเนื้อกันต่อนะครับโห25แล้วเนี่ยถ้ารวมๆเนี่ยมีเนื้อวัวแล้วก็ไก่นะครับแต่ผมว่ากว่าจะเผาหมดแม่งก็น่าจะเย็นพอดีป่ะเออดูทรงแล้วทําเตาแยกดีกว่าไปจะได้แบบไม่เสียเวลามากนะครับเตาแยกแม่งเลยนี่เว้ยโอเคเอาเนื้อก่อนแล้วกันนะครับมันได้เยอะกว่าโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็ค่ําพอดีนะโอเคหมดแล้วนั่นแหละวะโอเคกางเกงเฮ้ยโอเคผมรู้แล้วทำไปดิหมวกเฮ้ยไม่พอว่ะมันได้อย่างแดงนึงว่ะเอาเลยดีวะหมวกแล้วกันเพื่อความเท่นะครับอย่างน้อยก็ยังรูแบบหล่อเท่นะฮะใส่หมวกเหล็กโอเคครับเนื้อชิ้นสุดท้ายกำลังจะเผาเสร็จแล้วโอเคลุยเลยครับเราจะไปแอดเวนเจอร์นะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับถ้าดีๆนะถ้าเล่นดีๆโอเคเราจะไปข้างหน้านะครับไอ้ตรงโล่งเนี่ยแหละมันนะครับมันจะมีซอมบี้เกิดโคตรเยอะแบบเกลื่อนทุ่งเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับซอมบี้นะครับโอเคตอนนี้เจอวัววะโอ้โหผมบอกเลยแม่งไม่อดตายจริงๆว่ะคลิปนี้อาหารแบบเฮ้ยตีไม่โดนมีทุกรูปแบบนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวัวไก่หมูหมามีหมดโหมันเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนมีแก่ด้วยเคโอ้โหโคตรโคตรสุดโคตรสุดมีแก่ด้วยวะโอเคฆ่าแก่เลยครับนี่แน่โหสมมติยังมีวัวอีกอ่ะแต่ผมเอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปแค่นี้มันก็น่าจะเยอะเกินพอแล้วนะครับโอเคไปเราขึ้นภูเขาดีกว่าทุกคนโอเคนะครับเจอวัว4ตัววะฆ่าแล้วกันเฮ้ยว้าซอมบี้นี่วะนี่แน่เฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมเจอสิ่งแปลกๆอีกแล้วว่ะทุกคนอะไรวะน่ะสีมันเป็นสิ่งมีชีวิตสีดำนะครับอยู่บนภูเขานี่หรอตัวอะไรวะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับเฮ้ยนี่มันการ์ตูนแคทนี่ว่ะเข้มาจากไหนวะเอาฆ่าทีเอาดีเอาดีเออการ์ตูนแคทนี่หว่าทุกคนผมเจอการ์ตูนแคทว่าโอ้โหโอ้ตีคนแรงโกงเหรอโกงเหรอเดี๋ยวผมจะตายมาโหถึกจังวะผมตีมันหลายทีแล้วทุกคนมันยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะอ๋อฮะโอเคทุกคนผมตายนะครับแม่งโหดมากตีไปหลายรอบแล้วไม่ตายนะครับโคตรถึกเลยแล้วแม่งตีแรงด้วยนะครับโอเคผมคงสู้ไม่ไหวทุกคนนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะ
โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ